อยากให้ใครก็ตามที่มีรองเท้าหรือมีของในบ้านเนี่ยสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินได้แต่ก่อนเขาต้องเอาไปฝากที่หน้าร้านหรือว่าไปขายใน Facebook บางคนก็ไม่ได้อยากเอาหน้าตัวเองไปให้คนอื่นเห็นว่าเราขอขายของตัวเองสะสมก็จะทำให้เราไม่มีตัวตนแต่ว่าเราขายของได้แล้วก็ตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ตอนแรกที่เริ่มสะสมมาครับเราก็เริ่มจากคอนโดของเองมีบางวันที่ไม่มีออเดอร์เลยด้วยซ้ำเดือนหนึ่งเนี่ยได้10ชิ้น20ชิ้นนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วปัจจุบันเนี่ยโตขึ้นปีที่แล้วเราก็ส่งไปประมาณ 60,000 ชิ้นปีนี้เริ่มมียอดเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ300ออเดอร์มีคนซื้อคนขายมียูเซอร์หมุนเวียนอยู่ในแพลตฟอร์มเราเนี่ยแอปกับเว็บเนี่ยประมาณ 500,000 คนต่อเดือนเราขายของลิมิเต็ดของแรร์เทมบางทีมันก็มีคุณค่าทางจิตใจเยอะเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เราเชื่อถือได้แล้วเรามั่นใจว่าจะส่งของได้ถึงลูกค้าผมพยายามดูเจ้าไหนจะเป็นเจ้าที่น่าเชื่อถือที่สุดผมเองก็ใช้มาหลายเจ้าแล้วเหมือนกันมาจบที่เจ้าเคอรี่นี่แหละครับเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์กับเรามากที่สุดผมอยากมีธุรกิจตัวเองตั้งแต่เด็กเคยสร้างขึ้นมาเจ๊งไปอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นบทเรียนที่ค่อนข้างดีมากๆพอมาเจอตลาดรองเท้าเนี่ยครับตอนที่ผมไปอยู่อเมริกามาที่นู่นเนี่ยตลาดมันจะใหญ่มากๆแล้วก็ต่อแถวกันมีเป็น10 20ล้านเลยผมก็ไปนั่งต่อแถวกับทุกคนกับเพื่อนกับคนที่ไม่รู้จักก็ไปเรียนรู้อะไรอย่างป่วยเลยครับแดดร้อนบางทีก็หนาวด้วยบางทีไปแคมป์รอเกือบวันเพื่อที่จะไปได้รองเท้าคู่นึงมาแล้วก็ได้มาแล้วมันขายได้ในราคาที่มากขึ้น2เท่า3เท่าอย่างเงี้ยมันก็คุ้มก็กลายเป็นคนขายเป็นคนซื้อเป็นคนที่ชอบรองเท้าแล้วเราก็ไปเจอเว็บนึงอยู่ที่อเมริกาถือว่าตอบโจทย์มากพอกลับมาเมืองไทยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคนไทยน่าจะชอบอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็เลยตัดสินใจที่จะมาเปิดจริงๆทำสตาร์ทอัพหรือทำบริษัทเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้เราก็รู้ว่าเราเก่งด้านไหนเราไม่เก่งด้านไหนเราก็เลยมองเห็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับสะสมเป็นแอปกับเว็บให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อขายของสะสมต่างๆเช่นรองเท้าหรือของแบรนด์เนมที่หายากๆชื่อสะสมเนี่ยหนึ่งเลยคืออยากให้มันเป็นของคนไทยและสองก็คือผมอยากทำให้ชื่อเนี่ยมันค่อนข้างกว้างไม่ได้โฟกัสแค่รองเท้าอย่างเดียวแต่ว่าเป็นของสะสมอะไรก็ได้ตอนนี้เราเลยขยายมาเรื่อยๆนะครับเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมพวกเครื่องประดับอย่างเงี้ยครับเสื้อผ้าแล้วก็มีของเล่นที่เป็นของสะสมรองเท้ายังเป็นหมวดหมู่ที่ลูกค้าให้ความนิยมมากที่สุดประมาณ 85% ของยอดขายที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นราคาตอนนี้เฉลี่ยอยู่ประมาณ 6,000 บาทต่ำสุดก็100 200จนถึงเป็นล้าน2ล้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเราขายของลิมิเต็ดของแรร์เทมครับบางทีมันก็มีคุณค่าทางจิตใจเยอะเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เราเชื่อถือได้แล้วเรามั่นใจว่าจะส่งของถึงลูกค้าเราตอนแรกเราใช้ขนส่งเจ้าอื่นเพราะอยากเซฟคอสด้วยความที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆทุกอย่างต้องดูดีๆมากๆแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงเนี่ยเราก็มองว่าการที่เราเซฟคอสเยอะเนี่ยมันทำให้เราปวดหัวกว่าเดิมทำของหายบ้างเข้ารับช้าไม่ตอบ customer service โทรไม่ติดเลยผมเองก็ใช้มาหลายเจ้าแล้วเหมือนกันมาจบที่เจ้าเคอรี่นี่แหละครับเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์มากที่สุดที่ชอบที่สุดคือเทคโนโลยีเขาครับมันดีกว่าขนส่งเจ้าอื่นมากๆมี API ที่สามารถทำให้เราเชื่อมกับหลังบ้านเราทำให้มันทำงานง่ายเท่าที่ทำงานมาด้วยก็จะเห็นสุดครับถ้าเกิดเป็นทีมเทคของผมครับเขาจะชอบเขียนต่อ API กับของ Query ตัวโค้ดค่อนข้างที่จะวางมาดีทำให้ทำงานง่ายระบบ tracking เนี่ยมันก็ค่อนข้างดีตรงที่มันให้ real time ครับดูตลอดเลยว่าของเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างอัปเดตทีกว่าคนอื่นค้าก็เคยบอกว่าถ้าเป็น Query มันก็จะรู้สึกอุ่นใจมากกว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งลูกค้าเขาสามารถ drop off เขาสามารถเรียกรถเข้ามารับได้แล้วก็มีอีกแบบนึงที่จะเป็น ready to ship หรือว่าพร้อมส่งตอนนี้เราก็มีของพร้อมส่งเนี่ยเยอะสุดในประเทศไทยจะเป็นคนขายมาฝากไว้กับเราลูกค้าเนี่ยสั่งก่อน 4:00 นแล้วก็จะสามารถส่งให้ได้ภายในวันนั้นเลยเคอรี่ก็จะเข้ามารับแล้วเราก็ส่งออกภายในวันนั้นค้าก็จะได้รับสินค้าค่อนข้างเร็วอย่างที่ผมบอกนะครับเราขายของแรร์ใช่ไหมครับถ้าเกิดกล่องของรองเท้ามันบุบไปนิดนึงมันก็จะทำให้ราคามันตกตั้งแต่มาใช้เคอรี่รวมถึงการที่เราแพ็คแบบใหม่ด้วยอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้มันจะไม่บุบประกันของเคอรี่ก็ค่อนข้างดีครับการเคลมสะดวกไม่เคยมีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นกับเคอรี่เขาก็ค่อนข้างเทคแอคชั่นเร็วแก้ปัญหาเร็วมากๆ customer service เขาตอบเราตลอดเวลาทำให้เราเชื่อว่าเขาเนี่ยก็นึกถึงเราแล้วก็ค่อนข้างแคร์กับลูกค้าเราเหมือนกันข้อแรกนะครับเราตรวจแท้ปลอมทุกออเดอร์เนี่ยจะผ่านกระบวนการตรวจในตลาดของสะสมต่างๆเนี่ยมันจะมีของปลอมเยอะมากผมเองก็เคยโดนโกงมาก่อนก็เลยเป็นสิ่งที่อยากแก้2คือราคาตลาดของสะสมต่างๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าราคาจริงมันเท่าไหร่ไปร้านนึงมันอาจจะขาย 20,000 ร้านนึงขาย 30,000 40,000 อย่างเงี้ยก็มีบางทีเราไม่รู้เลยสะสมเนี่ยต้องการให้คนดูว่าราคาเนี่ยจริงๆมันเท่านี้ข้อที่3หาของยากเราไม่รู้ว่าจะหาของที่หายากเนี่ยที่ไหนสะสมก็คือจะกองทุกอย่างมาให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวคนก็รู้เลยว่าเข้ามาแล้วจะเจออะไร
เริ่มจากการเก็บสิ่งที่ชอบสมมติเราชอบรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยเราเริ่มซื้อมาก่อนเริ่มศึกษาเพราะถ้าเราซื้อมาสิ่งที่เราชอบมาแล้วไม่เสียดายถ้าราคาขึ้นราคาลงราคาขึ้นเราก็ดีใจราคาลงไม่เป็นไรเราก็ใช้เราก็ใช้เริ่มเข้าใจตลาดจริงๆดูคอนเทนต์สะสมหรือว่าดู YouTube ของสะสมจะ educate เรามากขึ้นถ้าเกิดทำธุรกิจ e-commerce หรือธุรกิจแบบสะสมต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างแข็งแรงอย่างCurryอะครับก็ช่วยกันมาทำให้เติบโตได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลย